จับไข่กันแต่ว่ามีประเด็นเรื่องงูคาอยู่เมื่อช่วงที่แล้วครับผมถามหน่อยเลี้ยงงูมากี่ปีแล้วแนทประมาณ 7-8 ปีปีนี้เข้าปีที่8ค่ะเลี้ยง 7-8 ปีแล้วเลี้ยงอยู่ในห้องหรือพกไปด้วยเมื่อก่อนอ่ะพกไปด้วยคือเขายังไม่หนักมากคือตอนนี้เหมือนเขากินนอนแล้วเขาอ้วนอ่ะออกข้างอ่ะเขาหนักก็คือหอบไปไหนไม่ค่อยไหวเมื่อก่อนก็ใส่กระเป๋าสะพายอย่างงี้ไปด้วยเลยไปเรียนเนี่ยเอาไปด้วยเลยนะเหรอใช่อ้าวจับใครเลยดีกว่ามาโอ้คุยเรื่องความรู้เรื่องงูนะแล้วแฟนว่าไงวะเนี่ยเป็นบ้าก็เมื่อก่อนก็เคยมีแฟนแบบว่ามาเจองูก็ไม่แล้วมันแดกอื่นไม่ได้เหรอนอกจากไอ้หนูอ่ะไม่ค่ะมันเป็นที่สายพันธุ์สายพันธุ์เขากินแบบนี้แล้วไม่กินหนูก็กินอะไรเมื่อก่อนเคยพยายามป้อนแบบเนื้อไก่เขาก็ไม่กินแมงสาบอะไรนี้ไม่ได้อะพี่แมงสาบกลัวไม่แล้วเราเปิดเข้ามาในห้องเขาคือเขาเลื้อยอยู่ในห้องนะพี่เขาก็เลื้อยของเขาบางทีเขาก็คือเขาจะไม่มาเลื้อยทั่วไปหรอกคือเขาเหมือนกับว่าเขาจะชอบแบบไปซุกอยู่ตามซอกตามรูของเขาอ่ะถ้าแบบว่าให้เลี้ยงหลายตัวเอาไหมเอานะก็โอเคนะแบบทุกคนซื้อให้มึงเป็นของวันเกิดเลยพอเราคนละตัว10ตัวเลี้ยงได้ไหมในห้องนี้ได้นะก็เป็นความฝันอย่างนึงถ้าเกิดผมเป็นแฟนน้องนะผมจะขออย่างนึงจะเลี้ยงไม่ว่าไปไว้ห้องนู้นห้องนี้ของเราห้องนี้เขาไปอยู่ห้องนู้นได้ไหมคือตอนเลี้ยงอ่ะมันตั้งแต่ได้มาตัวเล็กๆอ่ะคือตอนเลี้ยงอ่ะเหมือนเราพยายามทำให้เขาว่าชินกับเราก็คือเหมือนเอามานอนด้วยอย่างเงี้ยคือเหมือนนอนด้วยไปไหนด้วยกันคือทำให้เขาว่าชินกับเราอะไรประมาณเนี้ยจริงๆพี่คือมันก็เลยต้องแบบต้องอยู่ด้วยกันต้องใกล้ชิดกันอ่ะพี่เพชรแต่ว่าถ้าเกิดเราไปนี่มันตกใจเฮ้ยงูตัวแม่งถกปุ๊บรัดเลยนะไม่อย่างที่บอกไงมันอย่างที่บอกถ้าผมไปห้องน้องเขาอ่ะครับแกงเกงปุ๊บงูนี่วิ่งเข้ากล่องเลยเลื้อยงูเลยพ่อพาตัวพ่อของพอดีจริงผู้ชายจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าผู้หญิงถึงจุดสุดยอดหรือไม่มีวิธีสังเกตอย่างไรแนะนำหน่อยก็เหมือนกับเคยมีผู้ชายทำให้ถึงไหมอย่างนี้ก่อนมันก็ต้องมีสิพี่แล้วเวลาถึงเราจะดูรู้ได้ยังไงก็เหมือนแบบด้วยน้ำเสียงมั้งอะไรเงี้ยด้วยน้ำเสียงน้ำเสียงมั้งมีแบบนิดนึงแล้วก็ต้องมีแบบว่ามีกอดแน่นขึ้นมีจิกมีอะไรอย่างเงี้ยสนใจจะชอบแบบจิกแล้วก็ข่วนมันเป็นปฏิกิริยาที่เฟกได้เปล่าแบบเสแสร้งได้นะคือเฟกมันก็ดูออกนะเหมือนกูไม่ก็ดูออกไหมไม่คือโอ้ยนั่นมันก็เกินไปไม่จริงไอ้นั่นซีดแตกแล้วคือจะรู้สึกได้แหละด้วยแบบหลายๆอย่างคือเขาน่าจะรู้สึกได้เออเหรอแต่ก็เคยแกล้งนะแต่ก็เคยแกล้งเขาก็เชื่อนะทำไมเราถึงต้องแกล้งเพราะอะไรขี้เกียจแล้วเพราะว่าเหมือนแบบง่วงนอนเนี่ยใช่ง่วงนอนด้วยแล้วก็เหมือนแบบคิดว่าคงไม่ถึงไหนอะก็คือแกล้งให้มันจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยคือเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจ็บด้วยแบบว่าคือเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเขาทำไม่เป็นหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแปลว่าคนนั้นไม่ใช่แฟนก็แฟนแหละค่ะแต่ว่าคือแบบว่ามันน่าจะก็คิดอยู่มันน่าจะเป็นมากกว่านี้นะแต่เข้าใจว่าเขาอาจจะแบบนะก็คือไม่ได้ถามเลยมากมายเลยก็เหมือนกับว่าเล่นกับงูกูมันกว่าไม่เคยนะไม่เคยทำอย่างนั้นมันน่ารักนะเลี้ยงแล้วก็เล่นกับปลาไหลโอ้โหปลาไหลน่าจะปลาไหลดีกว่าถ้าคุณมารู้ทีหลังว่าแฟนของคุณแอบตั้งกล้องถ่ายเวลาที่มีเซ็กส์กันคุณจะทำยังไงรู้ทีหลังเหมือนกับว่าถ่ายไปแล้วหรือยังไม่ถ่ายถ่ายไปแล้วแล้วไปหรือไปเล่นคอมพิวเตอร์เขาอ้าวก็จะบอกว่าวันก่อนนี่ว่าก็จะบอกว่าทีหลังก็ถ่ายใหม่จะได้แต่งหน้าทำผมนู่นนี่นั่นใส่ชุดอะไรอย่างนี้ไม่ว่าเขาหรอก็ไม่ว่านะก็เคยถ่ายไม่กลัวเขาเอาไปแบ่งเพื่อนดูหรออืมก็เราต้องเชื่อใจเขาในระดับนึงอะแต่ว่าคือถ้ามันเหมือนกับว่าถ้าเขาเป็นแฟนอะเราก็ต้องรู้นิสัยเขาในระดับนึงแล้วไงถามเป็นวิทยาทานดีกว่าสมมุติว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราจะทำไงครับเลิกกับแฟนไปแล้วอยู่ดีแฟนบอกเอาตังค์มาเยอะ10,000ถ้าไม่ให้เอาคลิปไปปล่อยเราจะทำยังไงให้เขาไปเลย10,000เพราะถือว่าน้อยมากสำหรับการแบ็คเมย์ถ้า50,000ขอยืมขอแค่ยืม50,000อ๋อถ้ายืมมาให้ให้เลยเหรอให้เพื่อป้องกันเรื่องราวนี้ใช่ไม่แล้วไม่กลัวหรอว่ามันหมดมันก็จะมายืมอีกนี่มันก็ต้องโดนบ้างแล้วล่ะแล้วเราจะแก้ยังไงถ้าเป็นหนูหนูจะแก้คืนยังไงแจ้งตำรวจไหมแจ้งตำรวจมันยืดเยื้อแหมพี่ก็รู้ตำรวจเมืองไทยจ้างวินมอไซค์หน้าซอยซะเลยจ้างคือไปขโมยของบ้านเขาเหรอครับจ้างไปเติมมันครับผมก็เราก็ต้องมีวิธีล่ะเราก็ต้องมีวิธีที่ว่าจะบอกไงดีอ่ะก็คือถ้าเขาเล่นสกปรกเงี้ยเราก็ต้องเล่นสกปรกกลับแล้วล่ะแปลว่าเราก็ถ่ายไว้เหมือนกัน
ไม่เชื่อมันถ่ายหรอกผู้ชายไม่เสียหรอกพี่คือผู้ชายไม่เสียหรอกเรื่องแบบนี้ในเมื่อถ้าเขาคิดจะกล้าจะแบ็กเมย์แล้วสมมติเราไม่ให้ตังค์เขาจะปล่อยอย่างเงี้ยคือแสดงว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่เราอะเราก็ต้องระวังก็คือถ้าแบบว่าสมมติอะ10,000ให้50,000ให้สมมติจบที่50,000ยังจะเรียกนู่นเรียกนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องโดนอะไรบ้างละอะไรเงี้ยจะได้สงบสงบจ้างเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขี่หน้าบ้านมันครับผมน้อยไปน้อยไปต้องโดนเยอะๆต้องโดนหนักๆเลยจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปตุ๋ยตูดมันไม่แน่ไม่แน่เรื่องตุ๋ยตูดอันนี้ลักษณะจะชอบถ้ามีถ้ามีผู้ชายแฟนของเรามาขอเข้าข้างหลังเราให้ไหมไม่ให้อ่ะเพราะอะไรหูไม่แฟนเลยว่ะเคยนะมีขอแล้วก็เลยบอกว่าไปเอากับกระเทยไหมให้ไม่ว่ากระเทยอย่างเงี้ยไม่ว่าไม่ได้ถ้าชอบแบบนั้นเขาไม่ชอบกระเทยก็ไม่ไหวอ่ะมันแบบไม่รู้จริงเขาเป็นคนเนี้ยบไม่เนี้ยบขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แบบแต่ให้ไปทำกับกระเทยได้นะหรอใจกว้างขนาดนั้นเลยใจกว้างเพราะเราไม่ชอบแบบนั้นแฟนแกคงไม่ไปเอากระเทยครับผมโอเคโอ้ยสมัยนี้สวยๆเยอะก็ไม่แน่นะถ้าเกิดวันหนึ่งแฟนของคุณขอมีเซ็กซ์แบบสวิงกิ้งคุณจะยอมหรือไม่แล้วจะทำอย่างไรถ้าไม่ยอมจะเลิกหรือเปล่าแต่ถ้ายอมคุณจะชวนเพื่อนคุณหรือว่าคุณจะชวนใครคงไม่ยอมอะค่ะเรื่องสวิงกิ้งไม่ยอมเหรอไม่ยอมแล้วจะบอกเขาว่าไงไม่เอาหรือเลิกไหมไม่อะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าเขาขอเลิกก็เลิกนะแต่ถ้าเขาไม่ขอเลิกไม่ขอเลิกก็ไม่ยอมไม่ให้อยู่ดีอ่ะยังไงก็ไม่ให้ไม่ให้ก็จบเรื่องนี้ไปก็จบเรื่องนี้ไปเป็นการปรึกษากันครับผมเพราะถือว่าแบบคือถ้าคนเราคบกันแล้วกันก็ต้องมีห่วงกันนิดนึงป้าเหมือนแบบจะให้เราแบบไปมีอะไรกับคนนี้หรออะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงก็ไม่ไหวนะเอาผู้หญิงมาเพิ่มอีกคนก็ไม่ไหวอยู่ดีอ่ะมันก็จะติดตาเราว่าแบบเขามีอะไรกับคนอื่นแล้วยิ่งมีอะไรกันต่อหน้าเราด้วยปกติคือมีอะไรรับหลังแล้วเรารู้ทีหลังเนี่ยเราก็นั่นเราก็แย่พออยู่แล้วนะเอาอย่างงี้สวิงกิ้งผู้ชายหนูงูงูงูเนี่ยหนูไม่ได้เลี้ยงเพื่อการชนิดนะเลี้ยงเหมือนเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสัตว์เลี้ยงของฉันอะไรอย่างเงี้ยอยากเอาหางงูมาจี้หูกูจะงูแม่งขนลุกกูจะกลัวขนลุกไงแต่มันน่ารักนะทะเลจริงคือถ้าเกิดผู้ชายไม่รู้แล้วเข้าไปในห้องหนูเนี่ยแล้วเคยมีไหมไอ้ผู้ชายที่จีบแล้วเข้าไปถึงห้องแล้วเจองูมีเขายังไงกับงูเขาก็สาวแตกอะไรเงี้ยหรอสาวแตกทุกคนเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อก็กลัวมันกัดเลยก็แบบว่าเอ้ยอะไรเงี้ยแบบออกเสียงยกมาก็ตกใจแบบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยกลัวหรออะไรก็ให้จับก็ไม่จับสมมติเราเป็นแฟนกันเนี่ยไปมาสักพักแล้วแต่ไม่เคยมาห้องเลยไม่รู้ด้วยเลี้ยงงูแล้วพี่โคตรแมนแบบเนี้ยเปิดตัวห้องเข้าไปปั๊บเรากำลังออกไปจากลิฟต์เดินตามมาเฮ้ยเห็นงูกูกระทืบหัวงูก่อนเลยตกใจไงคิดว่างูเข้าบ้านแล้วงูตายไหมตายดิหัวบี้ขาส้นตีนพี่เลยเลิกทันทีเลิกทันทีพี่เป็นห่วงเรานะไม่เลิกทันทีไม่แต่ว่าคือปกติคุยกันเราต้องบอกอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่างูกับแฟนอะงูกับแฟนเลิกงูหรอจริงไม่คือเหมือนกับว่าสมมติว่าแบบทำไมถ้าไม่ถึงจะทำมันตายอ่ะดิ้นใจไปไม่อัดกำแพงถ้ามันไม่ตายก็โกรธมากคือเหมือนกับว่าแต่ปกติถ้าเป็นแฟนกันเราจะบอกอยู่แล้วว่าเราเลี้ยงนะอะไรอย่างงี้นะคือเขาต้องรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเขารู้ทั้งรู้แล้วเขายังทำร้ายมันอ่ะก็ไม่พอใจมากแล้วยิ่งถ้ามันตายนี่เลิกเลยแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าขับรถกันอยู่แบบไม่ใช่งูเราเลื้อยออกมาเคยเจอขับทับมันเลยก็จะวิ่งลงไปดูก่อนไหมถ้ามันยังไม่ตายก็พาไปหาหมอหรอไอ้บ้าดูผมเรื่องล่าสุดเลยนะกลับจากนครสวรรค์ขับเองงูเนี่ยน่าจะตัวเท่านี้ได้ใช่ถ้างูต่างจังหวัดตัวใหญ่แต่ขดอยู่อ่ะกลางถนนน่ะแล้วขับรถมาขดอยู่คือเขาหลับนะมันมืดมากนะครับอ๋อถ้างูขดเป็นกลมๆแล้วเหรอใช่ขดเหมือนอุจิขี้ญี่ปุ่นอ่ะใช่แล้วผมก็ขับปุ๊บเสร็จเฮ้ยแม่งโชคดีมากขับคอมแม่งพอดีเลยแต่10ล้อที่ตามหลังนี่ไม่รู้เลยนะแบบนั้นต้องจอดลงไปดูมั้ยขับคอมมันอ่ะขับคอมมันถ้ายังไงก็ดูอ่ะก็คือเหมือนจะบอกไงเหมือนอารมณ์แบบพี่อ่ะพี่เลี้ยงหมาป่ะคะเลี้ยงอ่ะเลี้ยงหมาพี่กําลังหมาอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าสมมติว่าพี่ขับรถไปเหมือนไปคอมหมาอย่างเงี้ยคือหมาตัวเล็กเงี้ยอ่ะลูกหมาตัวเล็กไปคอมหมาพี่ก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยหมาเป็นอะไรหรือเปล่ามันเหมือนกันก็คือเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่ารักงูก็เหมือนรักหมารักแมวอ่ะอันนี้ผมพูดเป็นประสบการณ์นะครับคือผมเคยไปถ่ายละครครับนั่งแบบรถตู้ทีมงาน
ตอนดึกเลยนะในป่าในถ่ายในป่างูตัวใหญ่มากขวางถนนอยู่อ่ะแล้วถนนเป็นช่องเดียวเป็นน้องต้องทำไงก็จอดรถแล้วก็ลากเขาออกไปใครไปกล้าจ้ะพี่ไปคนเดียวขับคนเดียวหรอไม่ไปกันนั่งไปทั้งกองอ่ะโอ้ทั้งกองพี่ผู้ชายแมนๆจับยกไม่มีแล้วทีมงานทั้งพี่ทำไงก็ทับไปเลยฮะใจร้ายมากอ่ะก็คือทับไปเลยทับงูตายเลยหรอตายอยู่แล้วล่ะไม่เหลือแล้วพี่ทั้งอันรถอะไรรถตู้ไม่เหลือแล้วล่ะมัดสี่ล้อดุ้ยอาจจะรอดก็ได้อาจจะแบบข้ามตัวนอนไม่ได้หรอกข้ามตัวนอนน่าสงสารอ่ะใครจะไปดึงมันออกมาไปดึงมันออกนะเฮ้ยงูไอ้งูเล่งเลยปับทุกอย่างแล้วลืมไปหมดแล้วเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้ไอ้งูพวกนี้ไม่ดุนะใครจะไปดูเออหรอโตไม่ดำแต่ไอตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแบบว่าเล็กๆแบบสีๆหน่อยอ่ะดุอาจจะฉกได้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นงูก็ไม่เอาอะลากออกมาจากใช่ใช่ลงเป็นแบบดึงเขาออกดึงเขาสายยางเนี่ยสายยางประมาณนั้นนะพี่ไม่ก็แบบคือถ้าไม่ไหวอะไรก็คือต้องให้คนช่วยแต่ถ้าอยู่คนเดียวคงจะแบบให้เราช่วยหน่อยแต่ถ้าเขาไม่ช่วยก็ทำเองได้แหละมันไม่หนักขนาดแบบเป็นเป็นถ้าเป็นผมอาจจะไม่ลงไปจับจอดให้มันเลื้อยข้ามไปก่อนมันไม่มันโอ้โหมันเลื้อยช้ามากพี่ถ้ามันแผ่อยู่นั้นใช่ไม่มันอาจจะไม่ได้หรอกแต่มันเลื้อยช้ามันคงอิ่มอะถ้ามันช้าคือถ้ามันค่อยๆอย่างเงี้ยมันคงอิ่มถ้าอิ่มมันจะขวางอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเนิบๆไปอย่างเงี้ยมันอิ่มตีสามเลยทุกคนรีบไปเลยพี่ไปเลยยาวใจร้ายมากเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้ากลับมาหักหลังผู้ชายกับรายการดูสวีทครับประโยคนี้เกลียดมากเลยคำว่าซ้ำในสิ่งพอดีไม่ค่อยรู้ทางอะไรอย่างเงี้ยคือจะเรารู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะไปไหนกับผู้ชายฉันต้องไปรับเธอใช่ไหมแล้วฉันก็ต้องเลี้ยงข้าวเธอแล้วซื้อของให้เธอแล้วไปส่งเธออีกหรอสนับสนุนโดย Leo Beer